คนขับรถบรรทุกเนี่ยนะฮะผมก็ชอบนะชอบในความสามารถของเขานะชื่นชมในความสามารถเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยมีอรรถรสแบบเขาเคยขับรถแบบเขาเหมือนกันแล้วก็เข้าใจหัวอกเลยว่าโหคนขับรถคล่องเนี่ยบางทีแม่งเหนื่อยแม่งหนักเสี่ยงอันตรายนะแต่ทำไงได้ล่ะครับชีวิตมันต้องสู้ชีวิตมันต้องลุยเนาะเรามัวแต่กลัวมัวแต่หน่อมแนมมัวแต่อ่อนแอไม่ได้ครับอดตายนะรถไม่มีปัญญาที่จะผ่อนแน่นอนอยู่ในอาชีพเนี้ยหัวใจต้องเกิน100เท่านั้นครับถ้าหัวใจไม่เกิน100อยู่ไม่ได้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงป๊าวันนี้เรามาตามดูรถจังหวัดตราดนะฮะดวนมะม่วงเนี่ยที่เขาบอกว่ามะม่วงดวนแค่ไหนดวนแค่ไหนดูเอาแล้วกันครับสุดยอดกว่าจะไล่ทันกดเกือบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหแจ๋วจริงๆดูแล้วกันนะฮะหัวใจคนขับรถคอกไม่ธรรมดานะฮะคันนี้รถจังหวัดตราดด้วยสุดยอดดวนมะม่วงครับโอ้โหดูเด็กดูดูความเร็วดูความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดยอดจริงๆดวนมะม่วงครับดวนมะม่วงสี่มุมดวนมะม่วงตลาดไทยดูเห็นไหมฮะบางทีในรถคอกอย่างพวกเราเนี่ยเนาะต้องใช้ความเร็วสูงสูงเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักแต่ก็ต้องไปแต่ก็ต้องสู้รถหนักรถมะม่วงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเฉียดเฉียดระดับ3ตันกว่ากว่าได้6คนเลยขนาดความเร็วขึ้นพื้นนะครับดูแล้วกันเกือบ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหไอ้สุดยอดนี่แหละรถจังหวัดตราดโอ้โหไอ้แจ๋วจริงๆมันจำเป็นครับมันเป็นหน้าที่มันจำเป็นต้องเข้าตลาดให้ทันเวลาต้องทำเวลาให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้กินของสดสดใหม่ๆอร่อยอร่อยของไม่สดก็ไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ชอบขนาดนี้กำลังสวยเลยนะ3ตันกว่าๆนี่วิ่งกำลังนิ่มเลยนะอ่อนนิ้วแรงอยู่แล้วแล้วก็ย่องตามตูดเข้าไปเรื่อยนะดูลีลาในการขับของเขาการโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาผมเคยดวนนะครับผมจะเล่าให้ฟังดวนมะม่วงแบบนี้แหละโอ้ยออกจากประกาศดวนแม่ค้าโทรตามยิก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 จากประกาศไปสี่มุมโทรตามไปสิบรอบดวนนะเจ๊ดวนเนี่ยลูกค้ามารอแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยลูกค้ามารอแล้วนะโอ้ยโทรตามไปสิบรอบครับกว่าจะไปถึงสี่มุมเมืองได้ถึง4มุมเมืองปุ๊บก็เอาลงไป40ตะกร้านะฮะแล้วก็เปิดพัดเต็นท์รออย่างนั้นเอาโชเฟอร์ไปหาข้าวกินก่อนนะเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวเจ๊ลงให้หมดเลยแล้วก็นั่งรอไปนะครับไปหาข้าวกินก็แล้วเข้าห้องน้ำก็แล้วอะไรก็แล้วผ่านไป1ชั่วโมงนะฮะก็ดันลงได้แค่40ตะกร้าเหมือนเดิมเอาโชเฟอร์นอนเล่นก่อนเดี๋ยวลูกค้าแม่ค้าก็มาแล้วเดี๋ยวเจ๊ลงให้หมดเลยผ่านไป2ชั่วโมงแล้วมะม่วงก็ยังอยู่บนรถอยู่อ่ะอีก90ตะกร้าไม่ได้ลงนะฮะดวน40ตะกร้าพอไปลงเสร็จประมาณสักบ่าย2ฮะรอตั้งแต่บ่าย2ยัน2ทุ่มครับกว่าจะลงของให้หมดกว่าจะเก็บตะกร้าเปล่ากลับมาแล้ว4มุมเมืองนะร้อนโคตรร้อนเลยสมัยก่อนนี่เหงื่อแตกซิกอ่ะนอนก็นอนไม่ได้ปั่นแอร์ก็ไม่ได้คนขับรถนี่ต้องอดทนนะมีความอดทนสูงถ้าไม่มีความอดทนนี่อยู่ไม่รอดดูแล้วกันใช้ความเร็วยืนอยู่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าไม่ธรรมดาพอลงเนินหน่อยก็110พอไหลๆหน่อยก็120ดวนมะม่วงครับดวนมะม่วงสุดยอดวิ่งนะผมเคยวิ่งผมวิ่งได้ไม่กี่เที่ยวผมเลิกวิ่งเลยมันด่วนเหลือเกินไม่ไหวเสียอารมณ์กับแม่ค้าโทรตามนะเขาจะเลาะซ้ายแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเลาะซ้ายแล้วครับโอ้นเขาจะเตรียมเลาะซ้ายครับอ่อนเขาจะเตรียมเลาะซ้ายแล้วถ้าติดไฟแดงเขาจะเตรียมเลาะซ้ายเพื่อไม่ให้ติดไฟแดงนะครับโอ้โหไม่ติดไฟแดงด้วยครับโอ้โหไฟเขียวพอดีโชคช่วยครับส่งขึ้นไปเลยอ่อนตันบ่อยอ่อนโอ้ยสุดยอดโยกซ้ายโยกขวาไปไม่ได้ก็ต้องไปดูเลยดูลีลาเขาเว้ยโอ้โหดู
จี้ตูดคันขวาแล้วคันขวาไม่หลบให้รถพ่อกำลังจะโยกออกซ้ายเอ้าโยกออกซ้ายไม่ได้เอากัดตูดคันขวาโอ้โหไว้กัดตูดติดเลยเอ้ยหลบให้หน่อยสิหลบให้หน่อยสิเขาไม่หลบนะฮะรถคันข้างหน้าไม่หลบไม่หลบก็ออกซ้ายไม่ได้เพราะหลุมเยอะนะฮะหรือไม่ก็ติดรถข้างหน้าตอนนี้รถพ่อกำลังคิดอยู่ว่าเอายังไงดีคันหน้าเขาไม่ยอมหลบครับเป็นรถกระบะน่าจะหลบให้เขานิดนึงเอาไม่หลบครับไม่หลบไม่เป็นไรครับรถพ่อบอกว่าไม่หลบให้ผมเดี๋ยวผมโยกซ้ายแซงก็ได้ครับแต่ตรงนี้น่าจะมีหลุมนะฮะเขาเลยไม่อยากจะโยกซ้ายเอาทนไม่ไหวแล้วครับแซงซ้ายแม่งเลยไปแล้วแซงซ้ายไปแล้วนู่นนี่แล้วก็โยกเข้าฝาเห็นไหมโอ้โหด่วนมะม่วง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูไม่ใช่แค่ว่านะฮะ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยสุดยอดซ้ายขวาแซงได้หมดครับขอให้ไปให้ไวใช่ครับต้องฮะเรื่องของความด่วนนะยังไงก็ต้องไปนะฮะเมื่อกี้วิ่งแบบไม่ต้องด่วนไม่ต้องด่วนก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เล่นด่วนๆแล้วครับทางตรงๆยาวๆลูดเลยโอ้โห110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแจ๋วจริงๆดูแล้วกันนี่อาชีพพวกเรานะฮะไม่ธรรมดาเลยใจต้องเกิน100นะฮะใจแค่ร้อยเดียวไม่ได้ครับอยู่ในสังคมรถคอกนี่รถล้วนนี่อาชีพรถรับจ้างนี่หัวใจของคนขับต้องใจเกินร้อยใจร้อยเดียวไม่พอแล้วครับสมัยนี้นะฮะพอโดนโทรเร่งหรือเกินโดนโทรตามหรือเกินวอนให้พ่อค้าแม่ค้านะฮะเห็นใจคนขับรถหน่อยเถอะดูแล้วกันนะเอ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยเข้ามอเตอร์เวย์ยังนะบางทีถึงหนองใหญ่ก็ต้องบอกเจ๊ผมกำลังเข้ามอเตอร์เวย์ครับผมกำลังเข้ามอเตอร์เวย์ครับเจ๊เปล่าครับโกหกด้วยครับเราต้องโกหกเพื่อว่าเผื่อเราเข้ามอเตอร์เวย์แล้วเราจะไปได้เร็วขึ้นเผื่อจะเหยียบไปได้เร็วขึ้นเผื่อให้เจ๊สบายใจไอ้เจ๊ก็โทรตามใหญ่เลยไปบอกลูกค้าว่ารถถึงมอเตอร์เวย์แล้วแต่เปล่าครับคนขับรถบอกว่าอยู่หนองใหญ่บอกว่าอยู่หนองใหญ่ก็โดนตำหนิอีกเอ้ยทำไมขับช้าจังอะอะไรประมาณนี้นะฮะบางทีกะเร่งเกินไปนะแม่ค้าใช่ครับบางทีแม่ค้าเขาก็ไม่เข้าใจเรานะว่าทำไมเนี่ยบอกได้เลยบอกว่าที่ผมเคยไลฟ์สดให้ฟังว่าเนี่ยดวนน่ะดวนมะม่วงเนี่ยดวน40ตะกร้าผมเคยเอาไปลงมาแล้วเอาไปลงไหนบ้างไม่ได้ไปลงข้างถนนนะเอาไปลงให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาไปลงที่ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยลงให้40ตะกร้านะฮะบรรทุกไป140ตะกร้าเนี่ยเอาไปลงให้40ตะกร้าแล้วเหลืออีก100ตะกร้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ยอมลงให้ล่อจนนู่นเนี่ย 6:00 น. ทุ่มนึงอ่ะกว่าจะได้ลงหมดคันด่วน40ตะกร้าเพราะว่าแม่ค้ามารอ40ตะกร้าแค่นั้นแหละครับไอ้นั่นที่ด่วนของเค้าน่ะด่วนแบบนั้นถ้าด่วนไปแล้วได้ลงหมดคันน่ะเราไม่ว่าหรอกเราไม่บ่นหรอกนะฮะก็เร่งเราจังที่ไหนได้เอาไปลงแค่40ตะกร้าแล้วก็ให้เรารอจนนู่นน่ะ 1:00 น. 2:00 น. กว่าจะได้เก็บลังเปล่ากลับกว่าจะวิ่งกลับมาถึงประกาศได้เหนื่อยแสนเหนื่อยหนักแสนหนักแล้วค่ารถก็ไม่ใช่ว่าดี4,500 ออกมาจากด่านประกาศเสียร้อยนึงแล้วบนเขาเกลือวิ่งมาเนี่ยขวายับแถวน้องใหญ่อีกหมดอีก40บาทอีกวิ่งไปมอเตอร์เวย์ไล่อีกก็หมดไปอีก40บาทอีกแล้วมอเตอร์เวย์มีตั้ง3ด่านถ้าไปตลาด4มุมก็มี3ด่านบางทีก็เจออยู่เรื่อยเลยอยู่ข้างทางก็เจออยู่ข้างทางก็เจอเขาแวบไฟเขาวิ่งตามตูดมาก็ต้องจอดให้เขาแหละเดินล้วงกระเป๋าไป40บาทรักษาทุกโลกเนี่ยผมเห็นใจเลยนะครับผมเคยวิ่งอยู่ผมรู้เลยว่าคนขับรถคอกเนี่ยโอ้โหหัวใจไม่ธรรมดาเลยพอผมถึงบอกว่าต้องใจเกินร้อยไงใจแค่ร้อยเดียวมันวิ่งไม่ได้อะเดี๋ยวนี้มันต้องใจเกินร้อยเท่านั้นอ่ะคุณดูเว้ย110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคุณคิดว่ามันธรรมดาไหมอ่ะแล้วรถหนักๆอ่ะมะม่วงอ่ะถ้าใครเคยวิ่งอ่ะจะรู้เลยว่ามะม่วง140ตะกร้า145ตะกร้าเนี่ยน้ำหนักมันเท่าไหร่3ตันกว่าไปแล้วครับเวลา5ชั่วโมงครับแถมไม่ทันแถมไม่อะไรนะแถมไม่ได้เยี่ยวไม่ได้กินข้องกินข้าวอะไรนะประมาณนั้นแหละเออใช่ครับกินแต่น้ำอย่างเดียวอ่ะน้ำกับกาแฟนะใครอัพปุรีก็เปิดกระจกอัพปุรีกันฟันกระหม่อมไปหมดอ่ะนี่แหละหัวใจคนขับรถคอกนะฮะไม่ได้มีโอกาสได้จอดกินข้าวไม่มีโอกาสได้จอดกินน้ำเพราะว่าน้ำซื้อมาแล้วไม่มีโอกาสได้จอดเยี่ยวบางทีอ่ะนะฮะไอ้ขวดเปล่าที่อยู่ในรถอ่ะแน่เปิดฝามาได้ก็แย่ไปไปเลยแต่ต้องแย่แล้วก็เล็งให้ดีด้วยนะแย่ไปตกหลุมปังเดียวด้วยสายหลุดขึ้นมายุ่งเลยนั่งงานเข้าเห็นไหมฮะทางดีๆเขาก็วิ่งได้เป็นร้อยแล้วก็บอกรถคอกวิ่งขวาเกะกะวิ่งขวาช้ามั่งอย่างงู้นอย่างงี้ช้าเลยครับ
ดูเลยครับขวายาว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกว่าช้าใช่ไหมแล้วยิ่งรถเปล่าๆด้วยนะผมบอกได้เลยคนขับรถฝีมือขนาดนี้นะรถเปล่าๆนี่ไม่ต้องไปไล่เขาเลยนะฮะแล้วก็บอกว่ารถพวกเราเกะกะถนนกีดขวางทางการจราจรวิ่งฝ่าช้าช้าเลยครับดูจะแซงรถเก๋งเราเห็นป่ะน่ะถ้าไม่มีรถขวางอยู่ข้างหน้านะคันนี้ไปถึงไหนแล้วรถข้างหน้าช้านะฮะเขาไล่แฟผมยังน้อยคันนะฮะมีแต่รถเบนซ์มีแต่รถอะไรเร็วๆที่วิ่งเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแซงเข้าไปนอกนั้นนะเขาแซงรวดเลยไม่เห็นมีใครแซงเขาเลยดูแล้วกันว่ารถพวกเรามันขนาดไหนนะครับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับไม่ธรรมดาเลยนะผมไม่เห็นใจเลยนะคนขับรถคล่องเนี่ยเห็นใจมากเลยว่ายอมรับเลยเพราะว่าผมก็เคยผ่านงานแบบเนี้ยงานโหดๆงานหนักๆงานด่วนๆเนี่ยแล้วกลางวันเนี่ยโหแล้วรถก็ติดนะฮะบางทีเข้าไปมอเตอร์เวย์รถก็ติดนะต้องหัวขวายาว110 120ยืนพื้นไปวิ่งแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องไปใช่ไหมฮะมันต้องไปให้ได้ถ้าไปไม่ได้ก็เราก็ตกงานทีเลือกงานไม่ได้เนาะจะเลือกงานไปมันก็โอ้เดี๋ยวกลัวไม่มีเงินผ่อนรถมั่งนะฮะชีวิตมันต้องลุยชีวิตมันต้องทำมันต้องสู้กันดังนั้นนะถามว่าอยากทำไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีใครอยากหรอกครับนะขับรถด้วยหนักๆแล้วก็ใช้ความเร็วเป็นร้อยสิบกว่าอะไรเงี้ยก็ลำบากนี่ฝ่าเขาจะขึ้นของมาได้นะต้องตื่นแต่เช้านะฮะส่วนมากก็อันนี้ก็มาจากจังหวัดจันทบุรีตื่นแต่เช้ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินกาแฟเสร็จเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นของพอขึ้นของเสร็จปุ๊บก็เตรียมออกรถหลังจากออกรถมาแล้วทีนี้แทบจะบอกว่าไม่ได้จอดเที่ยวเลยนี่เราตามเข้ามาตั้งแต่จันทบุรีตอนนี้จะอยู่จังหวัดชลบุรีแล้วถึงแล้วอยู่แถวหนองใหญ่โอ้โหยังไม่เห็นเขาจอดเลยครับเขาซิกแซกซิกแซกซิกแซกซ้ายซิกแซกขวาซิกแซกซ้ายซิกแซกขวานี่แหละครับผมบอกว่าโอ้โหคนขับรถคล่องนี่หัวใจต้องเกินร้อยเดี๋ยวนี้งานด่วนๆงานหนักๆก็ต้องแข่งขันกันทำเวลาเราทำเวลาไม่ได้เราก็ตกงานใช่ไหมฮะบางคันทำเวลาได้เขาก็จ้างคันนั้นไปแม่ค้าก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถสักเท่าไหร่ว่าจะต้องมีรถประจำเอาไว้วิ่งเป็นหลักๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเขาก็เห็นว่าราคาถูกนิดนึงเขาก็จ้างวิ่งคันไหนถูกกว่าก็จ้างวิ่งคันไหนถูกกว่าแล้ววิ่งได้เร็วกว่าก็จ้างวิ่งคันไหนถูกกว่าแล้ววิ่งเร็วกว่าแล้วทุกได้มากกว่าเขาก็จ้างวิ่งนะฮะประมาณนั้นแหละคนขับแล้วผมถามเขาว่าพี่อยากขับรถเป็นร้อยป่ะ110แบบนี้พี่อยากขับแบบนี้อ่ะพี่ชอบแบบขับแบบนี้ผมเชื่อได้เลยว่าเขาต้องตอบว่าไม่อ่ะพี่ผมอยากวิ่ง80มากกว่าแต่มันจำเป็นครับของมันมีเวลาขึ้นมีเวลาลงมีเวลาถึงจุดหมายปลายทางรถออกจากต้นทางก็บอกปลายทางแล้วว่ารถออกแล้ว4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครึ่งถึงปลายทางก็โทรตามรถคันนี้แล้วยิกเอาเบอร์คนขับไปละโทรตามยิกรถถึงไหนแล้วรถถึงไหนแล้วบางครั้งยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายตรงนู้นตรงนี้เลยยังต้องโกหกก่อนเลยเฮ้ยมันถึงตรงนี้แล้วเจ๊ถึงตรงนี้แล้วเจ๊ใจเย็นเดี๋ยวผมจะเหยียบให้เดี๋ยวผมจะเหยียบให้พอเข้าไปเจอรถติดทำอะไรไม่ได้เวลามันก็โดนกินไปเรื่อยๆแม่ค้าก็โทรตามไอ้นี่ก็ต้องบอกว่ารถติดหน้านี้ยังดีนะฝนไม่ตกนะฮะพอหน้าฝนตกยิ่งแย่กว่านี้เลยอันตรายมากบางครั้งก็ต้องเสี่ยงกันเนาะระวังไปจำๆหน่อยๆนะก่อนถึงไฟแดงหนองใหญ่จำๆฮึบ
กึ๊บนั่นกึ๊บเรายังจ้ำเลยเห็นไหมฮะเอาเบรก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 ไหลไปไหลตามตูดไปโอเคโอ้ยดูไฟแดงหรือเปล่าเอ่ยไฟเขียวด้วยโอ้โหดูดูไฟเขียวไฟเขียวแจ๋วเลยโอ้ยโชคดีเลยอ่ะไฟเขียวอ่ะถ้าไฟแดงนี่จะต้องติดอยู่ 2-3 นาทีอีกโอ้ไฟเขียวเลยยาวเลยโอ้ยสุดยอดโอ้ยผมไม่ใช่ดีใจนะผมเนี่ยผมว่าผมดีใจนะแต่คันข้างหน้าผมได้ดีใจไฟอีกเพราะรถหนักไม่ต้องเบรกให้เปลืองเบรกรถหนักเลยเบรกไปเนี่ยโอ้ยจานเบรกร้อนจี๋เลยนะฮะเปลืองเบรกด้วยมานั่งเชนเกียร์มานั่งสับเกียร์ใหม่อีกไล่อีกโอ้ยโอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้ยโอเคนะเดี๋ยวให้ดูหน้าคนไลฟ์สดหน่อยนะครับผมสุนทรศรีศักดิ์นะครับก็เป็นคนขับรถคอกเหมือนกันนะฮะผมเจอคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะฮะผมก็ชอบนะชอบในความสามารถของเขานะชื่นชมในความสามารถเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยมีอรรถรสแบบเขาเคยขับรถแบบเขาเหมือนกันแล้วก็เข้าใจหัวอกเลยว่าโอ้คนขับรถคอกเนี่ยบางทีแม่งเหนื่อยแม่งหนักเสี่ยงอันตรายนะแต่ทำไงได้ล่ะครับชีวิตมันต้องสู้ชีวิตมันต้องลุยเนาะเรามัวแต่กลัวมัวแต่หน่อมแนมมัวแต่อ่อนแอไม่ได้ครับอดตายนะรถไม่มีปัญญาที่จะผ่อนแน่นอนอยู่ในอาชีพเนี้ยหัวใจต้องเกินร้อยเท่านั้นครับถ้าหัวใจไม่เกินร้อยอยู่ไม่ได้ไปแล้วครับรักนะจุ๊บๆเดี๋ยวไปเที่ยวพัทยากันดีกว่า